วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนอินทผลัมด้วยนะครับนี่พอดีเขากำลังเก็บอยู่พอดีเนี่ยเบิร์ดดันป่ะครับนี่เหลือทั้งทีเหลือแต่ส่งบ่งามปานใดเอาเพื่อนอนุญาตแล้วบ่ไพันยังครับเนี่ยปลางามได้ขายไปกี่โลแล้วครับปีนี้โอ้อันประมาณตันกว่าสามล้านกว่าบ้าเมนอันนี้จักปีแล้วครับนี่มันถูกแล้วครับนี่มันบ่เลิศจัดเอามีระบบน้ำด้วยนี่นี่ระบบน้ำแบบเป็นมันจักปีแล้วเนี่ยจ้ะกี่ปีครับไอ้เป็นสามปีครึ่งเป็นแล้วบัดที่นี้อันนี้เขาหอกพันยังเล็กได้กลัวหรือบาฮีค่ะบาฮีโอ้บาฮีทานดิบเป็นบ่ครับทานสดฮอด3ปีครึ่งแล้วแน่ได้ต่อครับเอ้ยพอ3ปีครึ่งได้เก็บผลผลิตก็เดี๋ยวนี้นะมัน5ปีแล้วอยู่นี้นะอ๋ออันที่เก็บออกมานี่มันหวานบ่ครับนี่เดี๋ยวไปจิ้มเบิ้งล่ะจิ้มเบิ้งมันบ่ครับบ่ล่ะจิ้มเบิ้งขออนุญาตด้วยครับจะเอาจิ้มเบิ้งเลยค่ะโอ้เม็ดมันพึ่งมาที่สวนครั้งแรกเป็นแต่ป้ายอยู่นั่นปะคิดอยู่มองที่แยกอันขอนะแล้วบัดนี้เขาจะไปเชิญแล้วที่ไปเชิญในไก่บ่แม่นบ้านนาไคค่ะนะเขาจะออกไปเชิญไปแวะบ้านนาไคแล้วเขากันเลี้ยวหัวขวาตรงยังเดียวปะเนี่ยตรงยังเดียวก็ไปถึงสี่เลนสี่ฮอดจะถึงกี่ฮอดเมียนนี่แหละว่าสีผ้าไอ้เพื่อนบินโดนแล้วนะมาแล้วเราต้องเที่ยวมันจะขมวงผลได้ล่ะไปทางที่เล่นน่ะครับจะบอกไก่แมงยังกัดเนี่ยหนูหรือทั้งข้าวหรือยังครับเนี่ยทั้งหนูทั้งยังแล้วกัดทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่โอ้เดี๋ยวซ้ำนี่เนาะอันที่ช่วงเป็นช่วงโดนๆที่มีผ่านนั่นบ่ทันเนาะอันนี้พันยังครับนี่บาฮีคือกันค่ะเอาโอ้อันนั้นมันบ่มีตะคูผสมมันบ่มีมันได้ที่ทันน่ะแล้วรสชาติเป็นไหนบ่ครับรสชาติคือจะบ่แซ่บเนาะผสมละเหมือนกับพี่เปียนแถวบ้านเราฟาวๆฟาดๆต้นใหญ่โจกโลกเลยนะถ้าเกิดปลูกผู้เดียวโดนๆจังได้แต่ว่าเปลี่ยนพ่อแม่ต้องมีตัวผู้ผสมมันต้องมีคู่มีคิงตัวเรายังไม่มีคู่เลยพี่ก็อยู่ไปอย่างนี้แหละตลอดไปเข้าเกิดคุณแม่ท่านนี่แหละครับครับขอบคุณหลายๆครับจากนั้นเราก็มุ่งหน้าสู่มุกดาหารนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าไปชิมอินทผลัมเรียบร้อยนะครับนี้เราจะไปลองเส้นทางใหม่ครับไปกันเลย